เนี่ยสามตัวนี้เอาไว้ติดบ้านนะตัวนี้บังผสมให้ก่อนเนี่ยบังผสมไปให้แล้วนะคือสามตัวนี้บังบอกให้ทุกคนเอาไปติดไว้ที่บ้านเลยใช้ดีมากๆเนี่ยไอ้นี่บังผสมให้ไอ้นี่บังก็ผสมแล้วนี่ผสมแล้วแล้วก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกตินะอย่าให้ตากลงแต่ใช้ได้เป็นปีเลยนะใช้ได้เป็นปีแล้วนึบตึบเลยแหละเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำให้ตัวนี้บังผสมไว้ก่อนวิธีการใช้ก็คือเราเนี่ยใช้น้ำยาตัวเนี้ยลงไปในพื้นก่อนเนี่ยพื้นเนี่ยเราใส่แล้วเราใช้พวกกันนี่แหละเกลี่ยน้ำยาให้ทั่วเกลี่ยน้ำยาให้ทั่วแล้วตั้งไว้สักพักหนึ่งตั้งไว้สักพักหนึ่งสักเนี่ยมันจะออกตั้งไว้ละ1นาที2นาทีนะมันจะดึงกาวเก่าออกเลยเห็นป่ะมันจะดึงกาวเก่าออกพอดึงกาวเก่าออกเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายเนี่ยถูให้หมดเลยถูขัดชิ้นงานให้เกลี้ยงเลยนะขัดเนี่ยขัดชิ้นงานให้เกลี้ยงพอเราขัดชิ้นงานเกลี้ยงเสร็จแล้วเราก็มาใช้อะไรปัดแปรงปัดแล้วทีนี้ลงกาวตัวนี้ก็ดีมากๆเอาเกลี่ยกาวลงไปปื๊ดแล้วก็ใช้พู่กันนี่แหละเกลี่ยกาวให้เสมอกันพอเกลี่ยกาวให้เสมอกันเสร็จพื้นเราเกลี่ยกาวท่วมหมดแล้วเราให้เสมอเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเอากาวเนี่ยลงที่รองเท้าอีกรองเท้าก็ต้องความทำความสะอาดเหมือนกันคือรองเท้ากับพื้นรองเท้าทำความสะอาดเหมือนกันเลยเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยกาวให้เสมอเสร็จให้ดีใช้ใดเป่าผมเป่าหน่อยความร้อนช่วยหน่อยแล้วก็วางชิ้นงานค่อยๆวางเวลาติดเราก็ค่อยติดจับชิ้นงานลงไปจับจากหัวอย่าเพิ่งให้สนิทแล้วก็ติดพอติดอยู่แล้วแน่นอนถ้าเราแม่นแล้วเราก็มาจบด้วยตัวเนี้ยจบด้วยยาง AB อีกทียาง AB เวลาใช้ก็คือดึงออกมาแล้วก็ป้ายปาดเก็บขอบข้างๆเนี่ยแล้วซีนทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงแล้วมาดูความหนึบถ้าเราไม่พอใจเราก็ซีนอีกซีนทิ้งไว้อีกแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงตัวเนี้ยจะก่อหนึบและกันน้ำแล้วก็เป็นกาวที่ยึดแน่นคือใช้คู่กันตัวเนี้ยใช้คู่กันเนี่ยจะสุดยอดมากๆโอเคนะลองทำดูไอ้นี่ตัวยางนะตัวยาง AB ที่เราใส่ซีนไว้เนี่ยเห็นไหมความหนึบของมันเนี่ยมันติดแล้วทีเดียวเราจะเก็บสีก็เก็บได้เนี่ยตัวนี้จริงๆอ่ะมันแตกหมดสภาพหมดแล้วนะแต่ด้วยการที่เราใช้ยางอ่ะเราใช้ยาง AB ของเราเนี่ยยางตัวเนี้ยเนี่ยก่อติ่งไว้แล้วคืนเนี่ยนี่เราทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วดูมันหนึบความหนึบของมันดิเนี่ยความหนึบของมันเห็นไหมไม่มีฉีกไม่มีหลุดเลยไอ้นี่เราไม่ได้เก็บนะทีนี้เรามาเก็บสีอีกทีเห็นไหมเพราะมันซีนเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเกาะขนาดนี้เลยเห็นไหมมันเกาะขนาดนี้เลยอ่ะเกาะแบบหนึบติดแบบหนึบเลยอ่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเย็บแหละเนี่ยนี่คือรอยของยาง AB ก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยรอยของตัวนี้เลยเนี่ยนี่คือความสุดยอดของมันถ้าเราทิ้งมันไว้แล้วให้มันทำกิริยากันผ่าน24ชั่วโมงหรือ2วันได้ยิ่งดีตากแดดได้ยิ่งดียิ่งเกาะหนึบแต่เราต้องทำความสะอาดดีๆนะทำความชิ้นงานที่จะมามันเป็นหน้าคอนแทคที่มันจะมาแตกกันอ่ะถ้ามันยังสกปรกมันก็ไม่ค่อยเกาะแต่ถ้ามันไม่สกปรกแล้วมันจะซีนเป็นเนื้อเดียวกันเลยชุดนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะแล้วตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นกาวที่ดีมากนี่คือ US หมดเลยนะอเมริกาหมดเลยนะบอกตรงช่วงที่มันไม่เรียบร้อยข้างๆที่มันยังไม่สนิทอ่ะซีนตัวนี้ทิ้งอ่ะจะโอเคมากแต่ถ้าวางกาวดีๆเป็นจริงๆอ่ะจะเนียบมากๆเลยจะไม่ต้องเย็บเลยรองเท้ารับประกันเลย